ขอบคุณพระเจ้าสำหรับเช้านี้นะครับชาโลมอีกรอบเลยนะครับเนื่องจากว่าเราไม่ได้พบกัน2ปีนะถ้าเรานับตั้งแต่มีนาเมื่อปีที่แล้วนะจนถึงวันนี้นะใกล้จะสิ้นเดือน11เดือนพฤศจิกาแล้วนะครับก็เราไม่ได้พบกันนานทีเดียวนะแต่ก็ผมเชื่อว่าเราก็พบกันเนืองๆนะครับเราก็ขอบพระเจ้าที่เรามีช่องทางจะบอกว่าไม่พบกันเลยก็คงไม่ใช่นักเนื่องจากว่าเราก็พบกันในคำอธิษฐานเราพบกันในการเยี่ยมเยียนผ่านโทรศัพท์ใช่ไหมครับผ่านทางออนไลน์นะครับเราไม่ได้ออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์นะฉะนั้นขอบคุณพระเจ้าที่โควิดที่ผ่านไปเนาะเราก็ได้เรียนนะคิดจักเองก็ได้เรียนพวกเราก็ได้เรียนในะเรื่องของการที่เราจะทำสื่อมีเดียต่างๆนะในการที่พระเจ้าก็เปิดช่องทางนะดูเหมือนว่าครั้งแรกเนี่ยก็ดูเหมือนว่าเราจะถูกปิดช่องทางนะพี่น้องเขาเรียกว่าอะไรไปไหนก็ไม่ได้นี่เป็นเรื่องใหญ่เลยใช่ไหมครับนะอึดอัดนะพี่น้องอึดอัดไหมครับไปไหนไม่ได้ทั้ง2ปีนะผมว่า3วันนี่ก็หนักหนาสาหัสแล้วนะนะอย่างผมเนี่ยนะหยุดวันหยุดวันจันทร์นะผู้รับใช้ก็หยุดวันจันทร์ผมว่าวันหนึ่งก็เกือบใจขาดแล้วนะนะเกือบใจขาดไม่รู้นะตั้งแต่เช้าเนี่ยนะตื่นขึ้นมากว่าจะถึง4โมงเย็นโอ้มันนานมากเลยวันจันทร์ไม่รู้จะทำอะไรนะกว่าจะถึงเย็นนะฉะนั้นเวลาเนี่ยเป็นอะไรที่นะเวลาที่เราไม่ได้ทำอะไรหรือไปไหนไม่ได้มันถูกก็เรียกว่าอะไรถูกบีบรัดด้วยเวลาเนี่ยเรารู้สึกอึดอัดนะแต่ขอบคุณพระเจ้าที่ถึงกระนั้นพระเจ้าก็ยังน่ารักนะพระเจ้าก็ยังแสนดีต่อชีวิตของเราก็คือพระเจ้าก็ยังให้มีช่องทางใช่ไหมครับและเปิดกว้างด้วยซ้ำไปนะครับว่าปกติเวลาที่เรานมัสการพระเจ้าในศาลนมัสการในคริสตจักรเนี่ยผู้คนก็เข้ามานะเต็มที่นะเราเคยจุคนเต็มที่อย่างที่เคยบอกพี่น้องว่า395คนก็เต็มที่แล้วนะแต่พอหลังจากโควิดเนี่ยเราสามารถเขาเรียกว่าอะไรมีคนเข้ามานะฟังถ้อยคำของพระเจ้านะอาทิตย์หนึ่งเยอะทีเดียวนะครับคนที่เข้าถึงเพจของคิดจักนะอย่างน้อย 2-3,000 คนนะต่ออาทิตย์นะฉะนั้นแต่ละวันนะก็มีคนเข้ามาฉะนั้นก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับช่องทางเหล่านี้นะพระเจ้าก็ไม่ได้ปิดช่องทางนะพระเจ้าก็ยังให้เราใช้ทุกช่องทางโดยเฉพาะช่องทางที่เราเรียกว่าไร้พรมแดนนะการสื่อสารที่ไร้พรมแดนนะก็นำถ้อยคำของพระเจ้าความจริงของพระเจ้าไปถึงผู้คนมากมายนะเช่นเดียวกันเช้านี้ก็พอพูดถึงเรื่องของการเปิดโบสถ์นะปานเปิดนมัสการพระเจ้าแบบนี้นะผมก็คิดถึงเรื่องของการฤดูกาลนะเรามีฤดูใช่ไหมทุกอย่างก็เป็นฤดูใช่ไหมครับว่าเวลานี้เข้าใจว่าชลบุรีนั้นฤดูหนาวหรือเปล่า นะช่วงนี้นะพฤศจิกาปกติก็หนาวใช่ไหมครับแต่ชลบุรีนั้นไม่แน่ใจหรือเปล่าเนี่ยต้องใช้คำว่าหรือเปล่าเนื่องจากว่าปีนี้เป็นปีที่16นะกำลังจะผ่านไปแล้วผมมาอยู่ที่ชลบุรี16ปีแล้วนะครับเพิ่งได้ใส่เสื้อกันหนาว2ครั้งนะใส่สักวันนึงได้นะทุกปีเนี่ยก็คือว่าพอลมหนาวมานะพี่น้องเราจะสังเกตว่านะอย่างน้อยที่สุดเราก็สังเกตว่าบ้านเราเนี่ยเราเค้าเรียกว่าอะไรได้เปรียบกว่าทุกๆภาคนะเนื่องจากว่าเวลาที่เราร้อนเราจะมีลมทะเลใช่มั้ยครับจากทางทิศตะวันตกนะขึ้นมานะถ้าฤดูร้อนเราจะรู้เลยลมมาทางนี้เรารู้เลยร้อนนะถ้าฤดูหนาวนะลมหนาวมาทางไหนมาทางตะวันออกเฉียงเหนือด้านนี้นะครับผ่านทางเขาเรียกว่าอะไรทะเลจีนใต้ผ่านเวียดนามมาด้านนี้นะเข้ามาสู่เราเป็นหนาวใช่ไหมครับถ้าเป็นฝนปกติก็จะเข้าช่องนี้ใช่ไหมนะผมอยู่โบสถ์ก็จะเข้าช่องนี้ก็สังเกตได้นะจากทิศทางของลมเป็นฤดูใช่ไหมก็มีฤดูเช่นเดียวกันเมื่อเราเปิดคิดจักเนี่ยผมก็คิดถึงว่าใช่นะต่อไปนี้ฤดูต่อไปนี้ณเวลานี้เป็นต้นไปจนนะข้ามปีนี้จะเป็นฤดูแห่งการเกิดผลดีอาเมนจะเป็นเวลาจะเป็นฤดูแห่งการเกิดผลดีฝ่ายวิญญาณคิดจักจะเกิดผลดีชีวิตของเราจะเกิดผลดีในทุกๆด้านที่ครอบคลุมทั้งร่างกายและจิตวิญญาณของเราด้วยฉะนั้นขอบคุณพระเจ้านะสำหรับถ้อยคำวันนี้นะครับซึ่งอยู่ในพระธรรมลูกาที่ว่าพี่น้องพระเยซูก็ยกคำอุปมาคำอุปมานี้นะก็ปรากฏอยู่ในทั้งพระธรรมมัทธิวมาระโกและลูกาใช่ไหมครับแต่ประเด็นของคำอุปมานั้นพูดกันเรื่องเดียวคือเรื่องของการเพิ่มพูนหรือการเกิดผลใช่ไหมครับผ่านสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าสิ่งที่กำหนดการเกิดผลนะของพระองค์นะที่พูดถึงคำอุปมาเหล่านี้ก็คือดินนะดินก็คือหัวใจของเราใช่ไหมสิ่งที่กำหนดการเกิดผลเราจะกินผลเกิดผลและกินผลที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้และมีอยู่แล้วเนี่ยนะอยู่ที่ดินคือในหัวใจของเราเพราะอะไรเพราะเมล็ดที่หว่านออกไปพระเยซูบอกเมล็ดที่ปาออกไปก็คือถ้อยคำของพระเจ้าถ้อยคำของพระเจ้านั้นเป็นฤทธิ์เดชเราเชื่ออย่างนั้นไหมครับ
ถ้อยคำของพระเจ้าเป็นฤทธิเดชนะถ้อยคำของพระเจ้าซึ่งเป็นความจริงนั้นประกอบไปด้วยฤทธิเดชและสิทธิอำนาจเมื่อถ้อยคำของพระเจ้าถูกหว่านออกไปไม่ว่าจะหว่านไปที่ใดก็ตามตกลงไปที่ไหนก็ตามตกลงในชีวิตของเราตกลงในสามัญสำนึกของเราตกลงในความคิดของเราก็ตามความจริงนี้จะเกิดผลทันทีเลยนะตกลงในดินในหัวใจของทั้งหลายเพราะอะไรเพราะถ้อยคำของพระเจ้านั้นประกอบด้วยฤทธิเดชเมื่อถ้อยคำของพระเจ้าตกลงในชีวิตของเรามันจะเกิดการปกป้องชีวิตของเรามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราพี่น้องที่รักเราเชื่ออย่างนั้นไหมถ้อยคำของพระเจ้าเมื่อตกลงในชีวิตเรามันจะเกิดผลเพราะถ้อยคำของพระเจ้านั้นมีผลที่อยู่ในความจริงของพระเจ้าแล้วเมื่อเราให้ถ้อยคำของพระเจ้าถูกหว่านลงไปในชีวิตเราและเกิดผลพี่น้องไม่เพียงแต่พระเจ้าทรงหว่านถ้อยคำของพระเจ้าหรือกล่าวความจริงของพระเจ้าแก่เราทั้งหลายเราทั้งหลายสิ่งที่ทั้งหลายต้องทำก็คือว่าเราต้องยอมให้ถ้อยคำของพระเจ้านั้นตกลงไปในดินดีในหัวใจในวิญญาณที่ดีของเรานะเพื่อมันจะเกิดผลนะให้เกิดผลสิ่งแรกที่เกิดผลก็คือมันเริ่มต้นที่ไหนเมื่อถ้อยคำแห่งความจริงนั้นตกลงที่ในชีวิตของเราปุ๊บมันเกิดอะไรก่อนเกิดรากใช่ไหมสิ่งแรกต้องเกิดรากก่อนต้นไม้ต้องเกิดรากก่อนใช่ไหมมันไม่เกิดลำต้นก่อนมันเกิดรากเกิดรากคืออะไรมันยังรากลงเข้ายังรากลึกลงนะครับสิ่งที่สองก็คือเกิดลำต้นพอเกิดลำต้นมันก็จะเป็นกิ่งก้านสาขาสุดท้ายมันจะออกผลใช่ไหมครับถ้อยคำของพระเจ้าซึ่งเป็นความจริงก็เป็นแบบนั้นพี่น้องเวลาที่ถ้อยคำของพระเจ้าตกลงแน่นอนพี่น้องที่รักเมื่อมันเกิดผลแล้วในชีวิตของเราจะไม่มีอะไรมาหยุดยั้งการเกิดผลในชีวิตของเราอาเมนจะไม่มีอะไรจริงๆพี่น้องถ้อยคำของพระเจ้าบอกอย่างนั้นว่าถ้อยคำของพระเจ้าเมื่อตกลงจะเกิดผลร้อยเท่าขอบคุณพระเจ้าสำหรับคำนี้เลยเขาเรียกว่าอะไรจะไม่มีอะไรมาหยุดยั้งการเกิดผลในชีวิตของเราการเกิดผลในคริสตจักรการเกิดผลในพันธกิจในงานของพระเจ้าในทุกด้านของชีวิตของเราจะไม่มีอะไรมาหยุดยั้งหากสิ่งนั้นเกิดผลในชีวิตของเราแน่นอนมันจะเกิดผลเพราะอะไรเพราะถ้อยคำของพระเจ้านั้นเป็นฤทธิ์เดชอย่างที่ว่าและสิ่งที่กำหนดการเกิดผลอย่างที่บอกแล้วพี่น้องก็คือดินดีแห่งหัวใจของเราวันนี้จะไม่บอกว่าเรามีดินเขาเรียกว่าดินหัวใจเราเป็นยังไงจะไม่ถามอย่างนั้นแต่ผมเชื่อเหลือเกินเลยเชื่ออย่างนี้ว่าหัวใจของเราเป็นดินดีอาเมนดินดีหัวใจของทุกคนเป็นดินดีนะผมจะไม่บอกว่าใครบางคนเป็นดินหินดินอะไรไม่แต่ผมเชื่อร่วมกันอย่างนี้ว่าหัวใจและวิญญาณของทั้งหลายทุกคนเป็นดินดีเมื่อถ้อยคำของพระเจ้าถูกหว่านและตกลงไปพี่น้องที่รักความจริงประการต่อไปก็คือว่าในถ้อยคำของพระเจ้าในความจริงของพระเจ้าที่ถูกหว่านลงไปในชีวิตของเรานั้นประกอบไปด้วยผลนะพี่น้องนี่คือความจริงในความจริงของพระเจ้าว่าถ้อยคำของพระเจ้าไม่เพียงแต่ประกอบไปด้วยฤทธิ์เดชเท่านั้นแต่ประกอบไปด้วยผลมันมีผลในเนี้ยนะในสิ่งที่ถูกหว่านลงไปผลนั้นคืออะไรบ้างผลในถ้อยคำของพระเจ้านั้นประกอบด้วยสิทธิอำนาจและมีพลังไม่ว่าจะเป็นผลแห่งความยินดีผลแห่งชัยชนะผลแห่งกำลังผลแห่งสติปัญญาผลแห่งความเจริญรุ่งเรืองนะผลเหล่านี้ที่มันอยู่เนี่ยมันตกลงในชีวิตของเราพี่น้องสิ่งที่ทั้งหลายต้องทำต่อไปก็คือว่าอะไร1รอคอยการหยั่งรากปล่อยให้นะผลแห่งถ้อยคำของพระเจ้านั้นเกิดผลนะซึมซับลงในชีวิตของเราหยั่งรากลงในจิตวิญญาณในชีวิตของเราและเกิดผลและวันหนึ่งเมื่อถึงฤดูกาลเราจะกินผลซึ่งพระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ในชีวิตของเราแต่มาจากสาเหตุ2เรื่องที่เราจะกินผลและเกิดผลตามฤดูซึ่งพระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้2เรื่องด้วยกันในเช้าวันนี้1นะหากเราจะเกิดผลดีพี่น้องและเราเชื่อว่าเราเกิดผลดีแน่นอนมันจะต้องมีเหตุผล2อย่างนะที่เราจะเกิดผลดีตามฤดูกาลของพระเจ้า1ก็คือเราต้องเข้าใจถ้อยคําแห่งความจริงของพระเจ้าให้ดีเพื่อจะเกิดผลดีเราต้องเข้าใจให้ถูกก่อนพี่น้องว่าชีวิตของเรานะคำอุปมาอย่างที่บอกแล้วคำอุปมาที่ถูกบันทึกไว้ในลูกาวันนี้ที่เราอ่านถูกบันทึกไว้ในมาระโกถูกบันทึกไว้ในมัทธิวนั้นสิ่งที่เป็นประเด็นนะ3พระคัมภีร์ทั้ง3เล่มนั้นประเด็นเดียวกันก็คือปริมาณเรื่องของปริมาณของการเพิ่มพูนนะปริมาณของการเพิ่มขึ้นอยู่ที่ดินนะพี่น้องตามกันไปนะครับปริมาณของการเพิ่มพูนการเกิดผลอยู่ที่ดินดินนั้นจะทำอะไรดินนั้นต้องใช้คำนี้ดินนั้นบอกว่าจงฟังเถิดหรือใช้คำว่าดินนั้นต้องรับใช่ไหมครับดินนั้นต้องรับเอาถ้อยคำของพระเจ้าเอาความจริงของพระเจ้าเข้าไปในชีวิตฟังยังไงฟังอย่างเข้าใจรับอย่างเข้าใจฟังอย่างตั้งใจและนำไปใช้อย่างตั้งใจด้วย
พี่น้องที่รักมันมีความจริงอีกด้านหนึ่งเช่นเดียวกันว่าความจริงในด้านหนึ่งก็คือว่าถ้อยคำของพระเจ้าซึ่งเป็นฤทธิ์เดชนั้นเมื่อตกลงในดินแห่งหัวใจนั้นจะเกิดผลแน่นอนแต่ความจริงอีกด้านหนึ่งก็เป็นความจริงที่น่าเศร้าเช่นเดียวกันว่าหลายคนทีเดียวที่ไม่เต็มใจอย่างที่คำอุปมานี้บอกว่าหลายคนนั้นไม่เต็มใจในการที่จะรับความจริงแห่งถ้อยคำของพระเจ้าพระคัมภีร์จึงกล่าวว่าความจริงแห่งถ้อยคำของพระเจ้าจึงถูกปิดซ่อนไว้จากคนเหล่านั้นคำว่าปิดซ่อนไว้มีความหมายว่าอะไรคำว่าปิดซ่อนไว้มีความหมายว่าเขาไม่ได้รับโอกาสในการที่จะรับสิทธิในการที่จะรับสิ่งดีและพระพรที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้ให้กับชีวิตของเขาพระเจ้าทรงปิดไว้พี่น้องเพราะอะไรเพราะเขาไม่ยอมรับพี่น้องที่รักพระเจ้าเราน่ารักเรื่องหนึ่งก็คือว่าพระเจ้าไม่เคยจับอะไรยัดใส่มือของเรานะพี่น้องใช่ไม่ใช่พระเจ้าไม่เคยบังคับเราทำอย่างนั้นนะแม้แต่การที่จะรับพระพรพระเจ้าก็บอกว่าพระเจ้าไม่ได้ทำอย่างนั้นแต่เราทั้งหลายได้เปิดใจเราทั้งหลายได้เปิดชีวิตและยอมรับนะความจริงแห่งถ้อยคำของพระเจ้าซึ่งเป็นพระพรของพระเจ้าและพระเจ้าไม่เคยปิดบังความจริงนี้ไว้จากใครเลยยกเว้นคนที่ปฏิเสธในการที่จะรับความจริงจากพระเจ้าคนมากมายพี่น้องที่รักเวลานี้ก็คือว่าพลาดโอกาสที่จะรับสิ่งดีที่มาจากความจริงของพระเจ้าถ้อยคำของพระเจ้าในพระธรรม2ทิโมธีบทที่3ข้อ16ได้บอกความจริงกับเราแล้วว่าพระคัมภีร์ทุกตอนหรือถ้อยคำของพระเจ้าทุกตอนความจริงทุกตอนนั้นได้รับการดลใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการแก้ไขสิ่งผิดการอบรมในทางธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะมีความสามารถพรักพร้อมเพื่อการดีทุกอย่างพี่น้องนี่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้านะน้ำพระทัยของพระเจ้าคืออะไรน้ำพระทัยของพระเจ้าคือเราทั้งหลายที่อยู่ในทางของพระเจ้าเราทั้งหลายที่ถูกเรียกว่าเป็นคริสเตียนนี่แหละเราทั้งหลายสมควรจะได้รับประโยชน์จากสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงทำสำเร็จแล้วเพื่อเราที่บนกางเขนพี่น้องเรามีสิทธิพี่น้องและเราต้องใช้สิทธิและเราต้องเข้าใจในการใช้สิทธินี้ด้วยพระเจ้าให้เราพระเจ้าประทานถ้อยคำของพระเจ้าซึ่งเป็นสิทธิอำนาจของพระเจ้าและพระเจ้าปรารถนาให้เราได้รับประโยชน์จากสิทธิอำนาจแห่งถ้อยคำของพระเจ้าพระเจ้าปรารถนาให้เราได้เก็บเกี่ยวผลเหล่านั้นอย่างเต็มขนาดแต่สิ่งที่ทั้งหลายต้องกระทำก็คืออะไรเราทั้งหลายต้องพัฒนาระบบความเชื่อให้ตรงตามความจริงแห่งถ้อยคำของพระเจ้าน้องเราต้องพัฒนาพัฒนาคือการลงทุนการยอมการอุทิศชีวิตของเราให้ตรงตามถ้อยคำของพระเจ้าเข้าใจอย่างถูกต้องพี่น้องหากเข้าใจไม่ถูกต้องพี่น้องเวลาที่เราเขาเรียกว่าอะไรเราซื้อของบางอย่างนะแล้วเราไม่ได้ดูคู่มือนะเราไม่ได้ดูคู่มือเราก็ใช้เฉพาะไอ้ที่เราเขาเรียกว่าอะไรเคยใช้อ่ะแต่มันมีอะไรบางอย่างใช่ไหมที่มันมีมากมายมีพระพรมากมายในบางสิ่งที่เราใช้อยู่นั้นแต่เราไม่ได้ดูคู่มือเราไม่เข้าใจเราก็ใช้แบบแม่ยกตัวอย่างผมก็แล้วกันไอ้สิ่งนี้ซึ่งเป็นเทคโนโลยีของพระเจ้าเนี่ยนะจริงๆมันมีประโยชน์มากมายเลยใช่ไหมนะครับแต่ว่าน่าเสียดายที่เขาเรียกว่าอะไรผมก็ใช้ได้แค่เหมือนกับสื่อสารแค่นั้นเองแต่มันมีอะไรที่มากมายที่เป็นพระพรมากมายใช่ไหมเดี๋ยวนี้โลกยุคใหม่ใช่ไหมพระพรของพระเจ้ามีผ่านนี่มีไหมครับมีใช่ไหมค้าขายก็ได้ใช่ไหมคุณทำธุรกิจก็ได้ใช่ไหมคุณหนุนใจอะไรมันได้ที่นี่นะเขาเรียกเทคโนโลยีเหล่านี้เมื่อเราเรียนรู้และเปิดใจที่จะเรียนรู้เช่นเดียวกันพี่น้องพระคัมภีร์ได้บอกว่าพระเจ้าปรารถนาให้เรารับพระพรและประโยชน์จากถ้อยคำซึ่งเป็นความจริงของพระเจ้าอย่างเต็มขนาดเราต้องเข้าใจอย่างถูกต้องนะเราต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้องเพื่อเราจะรับสิ่งที่ถูกต้องจากถ้อยคำของพระเจ้าผมอยากยกตัวอย่างหนึ่งก็คือว่ายกตัวอย่างของการอุทิศตัวนะเพื่อเราจะได้สิ่งดีนะจากพระพรของพระเจ้ายกตัวอย่างชายคนหนึ่งที่ชื่อยาโคบจำได้ไหมครับก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับยาโคบเนี่ยถูกนะเขานะถูกเปลี่ยนชื่อใช่ไหมครับจากยาโคบเนี่ยถูกเปลี่ยนชื่อเป็นอิสราเอลนะครับคำว่าอิสราเอลมีความหมายว่าพระเจ้าทรงปล้ำสู้ใช่ไหมหรือเขาปล้ำสู้กับพระเจ้าชื่อเขาที่ถูกเปลี่ยนชื่อเดิมนั้นยาโคบมันมีความหมายว่าเล่ห์เหลี่ยมหรือโกงใช่ไหมโกงแต่จริงๆความหมายพี่น้องรู้ไหมนะผมเพิ่งไปเขาเรียกอะไรค้นหาความหมายจริงๆคำว่ายาโคบมันไม่ได้มีความหมายแค่ว่าเขาเรียกอะไรโกงเท่านั้นหรือเล่ห์เหลี่ยมเท่านั้นคนอิสราเอลในเวลานั้นนะตั้งชื่อยาโคบเนี่ยมากมายมันมีความหมายว่าเข้าแทนที่นะมีความหมายดีนะชื่อของยาโคบจริงๆมีความหมายว่าแทนที่เข้าแทนที่นะครับแต่ว่านะ
ก่อนหน้านั้นชีวิตของยาโคบก็ไม่ได้เข้าแทนที่อะไรเลยนะแต่มันก็เลยมีความหมายตามนั้นก็คือเป็นคนที่ใช้เล่ห์เหลี่ยมในการที่จะได้มาซึ่งนะแต่เมื่อพระเจ้าทรงเปลี่ยนชีวิตของยาโคบเนี่ยยาโคบมีความเข้าใจในถ้อยคําของพระเจ้าและชีวิตที่เดินไปกับพระเจ้ายาโคบก็ปล้ำสู้พี่น้องคําว่าปล้ำสู้เนี่ยมันมีความหมายอย่างนี้ว่ามันคือการอุทิศตัวผิดเพียรพยายามอย่างจริงจังและใช้พลังทั้งหมดไปกับสิ่งนั้นๆเห็นภาพไหมคำว่าปล้ำสู้หลายครั้งเราเข้าใจว่ายาโคบเนี่ยคงเป็นคนที่เขาเรียกอะไรดื้อพอสมควรนะเวลาที่เราตีความใช่ไหมยาโคบปล้ำสู้กับพระเจ้าจนรุ่งสางนะจนเช้านะเขาก็ทูตของพระเจ้าบอกว่าเฮ้ยปล่อยเราเถอะยาโคบบอกว่าเราจะไม่ปล่อยท่านจนกว่าท่านจะอวยพรเราเป็นคนทู่ซี่นะหรือดื้อใช่ไหมตนสุดท้ายนะทูตของพระเจ้าก็แตะที่ข้อสะโพกนะครับแล้วขาเดี่ยงไปแล้วก็ยอมนะครับเราเห็นภาพเวลาที่เราฟังเทศนาฟังการสอนหลายครั้งเราเข้าใจว่าคำว่าปล้ำสู้มันมีความหมายอ๋อยาโคบคงเป็นคนอย่างนี้ทู่ซี่แล้วก็ดื้อนะดื้อไม่ยอมนะแต่ความหมายคำว่าปล้ำสู้ในอีกด้านนึงก็คือว่ามันหมายถึงการอุทิศตัวการเพียรพยายามการเอาจริงเอาจังและใช้พลังทั้งหมดของชีวิตไปกับสิ่งนั้นๆยาโคบปั้มสู้กับพระเจ้ามีความหมายว่ายาโคบเพียรพยายามและใช้พลังทั้งหมดอย่างจริงจังกับพระเจ้าเห็นภาพไหมยาโคบปั้มสู้มีความหมายเพราะยาโคบทุ่มพลังทั้งหมดอุทิศตัวเพียรพยายามทั้งหมดในการใช้เวลากับพระเจ้าในขณะเดียวกันพระเจ้าก็ปล้ำสู้กับยาโคบมีความหมายว่าพระเจ้าก็จริงจังพระเจ้าอุทิศตัวพระเจ้าเพียรพยายามทุกอย่างเพื่อจะสร้างชีวิตของยาโคบเช่นเดียวกันคำว่าปล้ำสู้มันมีความหมายเช่นนี้กลับมาที่นี่พี่น้องบอกว่าถ้อยคำของพระเจ้าได้ตั้งใจว่าพระเจ้าปรารถนาให้เราได้รับพระพรอย่างเต็มเปี่ยมนะจากความจริงแห่งถ้อยคำของพระเจ้าเมื่อเราเข้าใจความจริงของพระเจ้าอย่างถ่องแท้เช่นเดียวกับที่ยาโคบเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าด้วยการปล้ำสู้ใช่ไหมอุทิศตัวเพียรพยายามลงทุนทั้งหมดในการใช้เวลากับพระเจ้าวันนี้พี่น้องที่รักเราทั้งหลายจะสามารถกินผลดีและเป็นฤดูที่เราจะเกิดผลดีหากเราทั้งหลายเรียนรู้จากชีวิตของยาโคบเช่นเดียวกันปล้ำสู้กับพระเจ้าอุทิศตัวใช้เวลาอย่างเข้าใจนะกับพระเจ้าหากชีวิตของเราพี่น้องเราเข้าใจครึ่งๆกลางๆนะกับความจริงของพระเจ้าพี่น้องเราจะสูญเสียสิ่งที่เป็นพระพรเราจะกลายเป็นเหมือนดินดี3ประเภทนะเราจะกลายเป็นดินไม่ใช่ดินดีเราจะเป็นเหมือนดิน3ประเภทก่อนล่วงหน้าใช่ไหมดินที่มีหินดินที่มีน้ำดินที่อยู่ข้างทางมันหมายความว่าอะไรชีวิตของเราก็ไม่สามารถจะรับพระพรนะรับการเกิดผลที่มาจากพระเจ้าอย่างเต็มขนาดได้แม้ความจริงของพระเจ้าจะเต็มไปด้วยพระพรที่ว่าก็ตามเช่นพี่น้องเวลาที่เราฟังถ้อยคำของพระเจ้าเวลาที่เราดำเนินกับพระเจ้าเนี่ยในความจริงของพระเจ้าหลายครั้งเราเข้าใจด้านเดียวแง่มุมเดียวนะและเราก็เขาเรียกว่าอะไรรับเอาเฉพาะพระพรในด้านเดียวแต่พระพรของพระเจ้านั้นครอบคลุมในทุกด้านอาเมนพระพรของพระเจ้านั้นครอบคลุมในทุกด้านในชีวิตของเราพี่น้องไม่ใช่ครอบคลุมในเรื่องนึงเรื่องใดชีวิตเราเฉพาะซีกหนึ่งซีกใดแต่ครอบคลุมทั้งหมดในชีวิตของเรายกตัวอย่างเช่นเวลาที่เราเข้าใจความหมายของคำว่าความรอดเนี่ยเราเข้าใจว่ายังไงเราเข้าใจส่วนใหญ่เราเข้าใจเหมือนกันอย่างนี้ว่าคำว่าเมื่อเราทั้งหลายอยู่ในพระเยซูพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดพระองค์ทรงประทานความรอดใช่ไหมคำว่าความรอดมันมีความหมายว่าหลุดพ้นจากความบาปใช่ไหมเข้าสู่ชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูนั่นคือความเข้าใจของเราใช่ไหมแต่ความรอดจริงๆพี่น้องมีความหมายแค่ภาษาเราก็คือไม่ตกนรกแค่นั้นจริงหรือเปล่าคำว่าความรอดในความหมายซึ่งเราได้รับจากพระเยซูและพระเยซูทรงประทานความรอดนั้นความหมายอยู่แค่ว่าเราไม่ต้องตกนรกแล้วความหมายอยู่แค่นั้นหรือเปล่าแต่ความหมายของคำว่ารอดในที่นี้มีความหมายกินใจความที่กว้างกว่าคำว่าเราทั้งหลายรอดพ้นจากความบาปและตกนรกแต่มันมีความหมายครอบคลุมไปถึงว่าชีวิตของเรานั้นรอดจากการถูกแช่งสาป
ชีวิตของทั้งหลายรอดจากความขัดสนชีวิตของเราทั้งหลายรอดจากมรสุมแห่งชีวิตชีวิตของเราทั้งหลายสามารถรอดจากศัตรูที่คอยรบกวนและรังควานชีวิตของเราชีวิตเราสามารถรอดพ้นจากสภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ชีวิตเราสามารถรอดจากหลายสิ่งในเวลานี้เราเชื่ออย่างนั้นไหมพี่น้องความรอดไม่ได้แค่บอกว่าเรารอดนะจากการตกนรกแค่นั้นแต่ความรอดนั้นกินความทั้งหมดที่อยู่ในชีวิตของเราผมขอบคุณพระเจ้าที่เราทั้งหลายที่นั่งอยู่นี่ผมเชื่อว่าเรามีประสบการณ์เช่นนั้นอาเมนเราทุกคนมีประสบการณ์เช่นนั้นเพราะอะไรเพราะโควิดที่ผ่านมาคนรอดนั้นนั่งอยู่นี่ใช่ไหมครับคนรอดทั้งนั้นที่นั่งอยู่ที่นี่พี่น้องอยู่ที่บ้านก็รอดด้วยนะครับเราทั้งหลายที่รอดเพราะอะไรเรามีประสบการณ์แห่งความรอดของพระเจ้าว่าใช่สถานการณ์ณเวลานั้นเมื่อปีที่แล้วจนถึงปลายต้นนะปีที่ต้นเดือนที่ผ่านมาเราหายใจแบบเนี้ยมันเหมือนจะไม่รอดใช่ไหมเหมือนจะไม่รอดแต่ประสบการณ์ของเรารู้ว่าพระเจ้าทรงช่วยให้เรารอดอาเมนวันนี้เราจึงนั่งอยู่ที่นี่เราจึงได้ขอบคุณพระเจ้าร่วมกันเราจึงสรรเสริญในความรอดของพระเจ้าเรามีประสบการณ์ในความรอดผมเชื่อว่าเราทั้งหลายที่อยู่ที่นี่มีประสบการณ์เช่นนั้นในความรอดของพระเจ้าไม่ใช่ได้รับความรอดหลุดพ้นจากความบาปเท่านั้นแต่พระเจ้านำเรารอดจากสถานการณ์บางอย่างที่มันยากลำบากนะรอดจากความเจ็บไข้ได้ป่วยอุบัติเหตุบางเรื่องที่จริงๆก็เรียกอะไรเราควรจะไปอยู่หนองรีด้วยซ้ำไปถ้าอุบัติเหตุนั้นแต่พระเจ้าช่วยให้เรารอดพี่น้องนั่นเป็นสิ่งแรกที่พระเจ้าทรงหนุนใจเราทั้งหลายวันนี้ว่าฤดูกาลของเรามาถึงแล้วเมื่อเราทั้งหลายจะเข้าใจถ้อยคำของพระเจ้าความจริงของพระเจ้าอย่างเด่นชัดเราทั้งหลายจะมีฤดูแห่งการเกิดผลดีในชีวิตของเราแน่นอน2โครินธ์บทที่6ข้อ1นั้นได้บอกความจริงกับเราต่อไปอย่างนี้ว่าในเมื่อเราร่วมงานกับพระเจ้าเราจึงขอร้องท่านทั้งหลายว่าอย่ารับพระคุณของพระเจ้าโดยไม่เกิดประโยชน์พระคัมภีร์ข้อนี้บอกความจริงเลยใช่ไหมครับอย่าให้ชีวิตของเราเมื่อเรารับพระคุณของพระเจ้าและพระคุณของพระเจ้านั้นเป็นเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือเรื่องเดียวเท่านั้นแต่ท่านทั้งหลายจงรับประโยชน์จากพระคุณของพระเจ้าที่ครอบคลุมในชีวิตของท่านในทุกๆด้านเมื่อเราเข้าใจพระคุณของพระเจ้าเข้าใจความรักของพระเจ้าเข้าใจความจริงแห่งถ้อยคำของพระเจ้าอย่างครอบคลุมเราจะรับพระพรอย่างเต็มขนาดแต่น่าเสียดายพี่น้องที่รักเราสังเกตไม่ว่าบ่อยครั้งทีเดียวที่เราเองซึ่งเป็นคริสเตียนซึ่งเป็นผู้เชื่อในพระเจ้านั้นหลายครั้งทีเดียวความเข้าใจของเราในความจริงแห่งถ้อยคำของพระเจ้าไม่ค่อยถูกต้องเมื่อความเข้าใจในความจริงของพระเจ้าไม่ค่อยถูกต้องเราจึงพบว่ามีคริสเตียนมากมายนะไม่ว่าที่ใดก็ตามผิดหวังกับการเป็นคริสเตียนของตัวเองเคยไหมผิดหวังกับความเป็นคริสเตียนของตัวเองโอ้พระเจ้าเดินมาทั้ง5ปี10ปีปีนี้39แล้วปีนี้40ปีแล้วที่เดินมากับพระองค์เราผิดหวังกับความเป็นคริสเตียนของเราเคยไหมอาจจะเป็นไปได้พี่น้องว่าเราไม่ได้เข้าใจความจริงแห่งถ้อยคำของพระเจ้าทั้งหมดในทุกแง่มุมเราไม่ได้ยอมให้ถ้อยคำของพระเจ้าซึ่งห่อหุ้มด้วยผลแห่งพระพรที่ตกลงไปแล้วมันเกิดผลในทุกด้านในชีวิตของเราเราให้เกิดผลในด้านเดียว2ด้านแต่ไม่ทั้งหมดในทุกด้านซึ่งพระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้พี่น้องวันนี้พระเจ้าปรารถนาให้เรารับพระพรหรือรับผลอย่างมากมายอย่างเต็มที่เป็นไปได้ที่เราท้อใจเราเหน็ดเหนื่อยใจและเรารู้สึกว่าเราผิดหวังกับการเป็นคริสเตียนของเราเพราะอะไรเราไม่เคยมีประสบการณ์ในผลดีของพระเจ้าในทุกๆด้านก็เป็นไปได้ในขณะที่พระพรของพระเจ้าที่เตรียมไว้ในชีวิตเรานั้นครอบคลุมทุกด้านหัวจรดเท้าครอบคลุมทั้งหมดครอบครัวธุรกิจงานอะไรก็ตามในชีวิตเราสุขภาพทั้งหมดนั้นครอบคลุมทั้งหมดพี่น้องวันนี้เราทั้งหลายต้องเข้าใจอย่างนี้หากคริสเตียนเราทั้งหลายมีความเข้าใจในความจริงอย่างนี้จะเกิดอะไรพี่น้องฤดูกาลของการเกิดผลดีเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะอะไรเพราะเราทั้งหลายเมื่อถ้อยคำของพระเจ้าซึ่งเป็นฤทธิ์เดชและถูกตกละวานลงในดินดีแห่งชีวิตของเรานั้นสิ่งนี้จะเกิดสิ่งหนึ่งที่ตามมาผมอยากใช้คำนี้ว่ามันเป็นพลังของชีวิตพี่น้องถ้อยคำของพระเจ้าเป็นฤทธิ์เดชเมื่อตกลงในชีวิตของเรามันก่อให้เกิดพลังของชีวิตเคยไหมกินอะไรบางอย่างแล้วมันอเลิร์ตขึ้นนะ
คยไหมนะครับมันสามารถไปได้อีกไกลคนขับรถนะถ้ากินอะไรที่มันมีโฆษณาแบบนี้ไปได้อีกไกลใช่ไหมนะที่มันอยู่ข้างขวดนะใช่ไหมพอกินปุ๊บเอาอันนี้นะแต่ไม่รู้ว่ามีขายไหมเดี๋ยวนี้นะผมไม่ได้โฆษณาให้เขานะนะพอง่วงเฮ้ยมาแบบกินไอ้ตัวนี้ที่มันว่าเนี่ยตามสว่างไปได้อีกไกลเลยพี่น้องเหมือนกันเวลาที่เราทั้งหลายเข้าใจความจริงแห่งถ้อยคำของพระเจ้ามันจะเกิดพลังของชีวิตถ้อยคำของพระเจ้าตกลงไปในชีวิตเรามันเกิดพลังพลังในชีวิตของเราในการดำเนินชีวิตพลังที่เราจะสามารถเผชิญกับคำตอบสถานการณ์ที่มันยากในชีวิตของเราได้เราจะมีพลังเช่นนี้นะใช่เราอาจจะต้องเผชิญเราจะต้องต่อสู้แต่เราจะมีพลังพิเศษบางอย่างพลังที่เหนือธรรมชาติของพระเจ้าซึ่งมาจากถ้อยคำของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเรานั่นแหละเป็นพลังพี่น้องอยากใช้คำนี้ว่าหากหมอเนี่ยมีหน้าที่ในการรักษาช่างมีหน้าที่ในการซ่อมคนบาปมีหน้าที่ในการทำบาปเราทั้งหลายซึ่งได้ยินได้ฟังและให้พระวจนะซึ่งเป็นฤทธิ์เดชตกลงมาในชีวิตของเราเราก็มีหน้าที่ในการที่แสดงพลังแห่งถ้อยคำนั้นออกมาใช่หรือไม่หากช่างมีหน้าที่ในการซ่อมหมอมีหน้าที่ในการรักษาคนบาปมีหน้าที่ในการแสดงความบาปเราทั้งหลายที่เป็นคนผู้ซึ่งพระเจ้าทรงหว่านถ้อยคำแห่งความจริงและตกลงในชีวิตเราและหน้าที่ของเราคืออะไรเกิดผลไม่ใช่เหรอรับผลและกินผลไม่ใช่เหรอและสำแดงผลแห่งพลังซึ่งบรรจุไว้ในถ้อยคำแห่งความจริงของพระเจ้าไม่ใช่เหรอนั่นเป็นสิ่งแรกวันนี้ซึ่งเป็นเหตุเป็นผลว่าเราทั้งหลายจะมีฤดูกาลแห่งการเกิดผลดีเมื่อเราทั้งหลายเข้าใจถ้อยคำของพระเจ้าเป็นอย่างดีสิ่งที่สองซึ่งเป็นเหตุและผลนะซึ่งเราจะมีฤดูกาลในการเกิดผลดีอยู่ในข้อที่8นะผมชอบข้อนี้มากเลยนะข้อนี้บอกเลยว่าบ้างก็ตกที่ดินดีจึงเกิดผลร้อยเท่าอาเมนบ้างก็ตกในดินดีผมบอกแล้ววันนี้หัวใจของทั้งหลายทุกคนเป็นดินดีเหมือนกันทั้งหมดเลยบ้างก็ตกในดินดีและเกิดผลร้อยเท่าพี่น้องอย่างที่บอกวันนี้นะไม่อยากพูดถึงเรื่องว่าหัวใจของเราเป็นดินยังไงแต่ผมเชื่อว่าเราทั้งหลายเป็นดินดีนะครับและการเกิดผลและการเกิดผลนั้นหลายครั้งเวลาที่เราฟังพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้การเกิดผลนั้นมันไกลตัวเราหลายครั้งนะเวลาฟังพระคำของพระเจ้าตอนนี้การเกิดผลพระคำของพระเจ้าเกิดผลเพื่ออะไรเพื่ออาณาจักรของพระเจ้าเพื่องานของพระเจ้าถ้อยคำของพระเจ้าทวีออกไปเราฟังแล้วหลายครั้งมันไกลตัวใช่ไม่ใช่มันไกลตัวเราเนาะเกิดผลเพื่อพระเจ้าแล้วไงถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นเนี่ยเขาบอกแล้วไงพระองค์เจ้าข้าถ้อยคำของพระองค์ซึ่งเป็นวิเดียแล้วตกลงมาแล้วมันเกิดผลเพื่ออาณาจักรของพระองค์แผ่นดินของพระองค์แล้วไงแต่วันนี้อยากจะให้ถ้อยคำของพระเจ้านั้นใกล้ตัวเราหน่อยก็คือว่าสิ่งที่อยากจะให้เราเห็นก็คือว่าคำว่าเกิดผลร้อยเท่าคำว่าเกิดผลร้อยเท่านั้นผมตีความอย่างนี้ว่ามันเป็นเรื่องของความครบบริบูรณ์และความอุดมสมบูรณ์ของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งการอวยพรคุณเชื่ออย่างนั้นไหมพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งการอวยพรพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าผู้นำความครบบริบูรณ์และความอุดมสมบูรณ์มาถึงชีวิตของเราพระองค์ตรัสว่าอะไรถ้าสิ่งอื่นหรือมารนั้นมาเพื่ออะไรลักฆ่าและฉกฉวยความอุดมสมบูรณ์ไปจากชีวิตของเราแต่พระองค์มาเพื่อเราทั้งหลายจะได้ครบและได้อย่างครบบริบูรณ์ครบสมบูรณ์พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งความสมบูรณ์ฉะนั้นน้ำพระทัยของพระเจ้าในชีวิตของเราทั้งหลายทุกคนที่นี่ก็คือให้เราอยู่ภายใต้การจัดเตรียมที่สมบูรณ์ของพระเจ้านั่นเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าพระเจ้าปรารถนาให้เราอยู่ดำเนินชีวิตอยู่ในความสมบูรณ์ของพระเจ้าอยู่ในความไพบูรณ์ของพระเจ้าอยู่ในความยัดสันแน่นพูนล้นของพระเจ้าในชีวิตของเราในทุกด้านพี่น้องขอบคุณพระเจ้านะโควิดที่ผ่านมาผมไม่เห็นใครผอมสักคนเลยที่นี่ใช่ไหมครับนะเราใช้คำว่าสมบูรณ์ก็แล้วกันพระเจ้าทรงเลี้ยงดูเราอย่างสมบูรณ์อาเมนผมไม่เห็นใครผอมเลยนะผมเองนี่แหละนะน้ำหนักขึ้นไป5โลพี่น้องคิดดูขอบคุณพระเจ้าไหมนะขอบคุณพระเจ้ามีเวลามากเลยนะเย็นมาวิ่งนะวิ่งนะตื่นเช้ามานะไปที่กาน้ำร้อนกินน้ำร้อนน้ำอุ่น1แก้วกินกล้วยน้ำว้า1ลูกก่อนนอนเอากล้วยน้ำว้าเนี่ยแช่น้ำผึ้งนะกินก่อนนอน1ช้อนความอุดมสมบูรณ์ของพระเจ้าใช่ไหมครับขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าทรงดูแลชีวิตเราอุดมสมบูรณ์พี่น้อง
และนะชีวิตของเราเราอาจจะคุ้นเคยคำคำหนึ่งแต่ผมอยากจะให้คำนี้ถูกดีลิทจากชีวิตของเราจากพระคำตอนนี้นะครับเพราะพระเจ้าเราเป็นพระเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์ฉะนั้นคำนี้จึงขอถูกดีลิทไปจากชีวิตของเราคำว่าแค่นี้ก็พอนะพี่น้องวันนี้ดีลิทเลยนะเอาเท่านี้ก็พอนะดีกว่านี้ก็ยังเอาไม่มีแล้วนะในชีวิตของเรานะเอาแค่นี้ก็พอนะนะเอาแค่นี้ก็พอแค่นี้ก็พอพระองค์เจ้าค่ะไม่มีนะครับพระเจ้าบอกอะไรบ้างก็ตกผลดีจึงเกิดผล100เท่าแสดงว่าพระเจ้าปรารถนาให้เรามีความอุดมสมบูรณ์และเกิดผลอย่างเต็มขนาด นั่นเองพี่น้องไม่ใช่แค่เกิดนิดหน่อยไม่ใช่แค่นี้ก็พอเอาแค่นี้ก็พอนะตัวอย่างที่พระเจ้าทรงให้เราเห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของพระเจ้านั้นมาจากตัวอย่างของการที่พระเจ้าทรงเลี้ยงคน 5,000 คนเราจำได้ไหมครับเมื่อพระเยซูทรงเลี้ยงคน 5,000 คนด้วยขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวนั้นเมื่อฟิลิปนะสาวกคนหนึ่งมาหาพระเยซูแล้วก็บอกว่าพระองค์เจ้าข้าเวลามันหมดแล้วเวลาแถวนี้มันไม่มีอะไรเลยพระองค์เจ้าข้าขอให้ประชาชนนั้นกลับไปบ้านของเขาแล้วพรุ่งนี้ว่ากันใหม่พระองค์เจ้าข้าเพราะอยู่ที่นี่มันจำกัดพระเยซูตอบว่ายังไงพี่น้องจำได้ไหมพระเยซูตอบว่าเอานะให้เขาเรียนรู้เรื่องความหิวสักหน่อยก็ดีนะหรือว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะค่อยไปสั่งแกล็บสั่งไลน์มาเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยกินก็ว่านะวันนี้เรียนรู้เรื่องความหิวก็ได้นะพระเยซูตอบอย่างนั้นไหมครับพระเยซูตอบอย่างนั้นไหมครับไม่ใช่ไหมพระเยซูบอกฟิลิปว่ายังไงท่านจงเลี้ยงดูเขาเถิดพระเยซูบอกชัดเลยใช่ไหมครับพระเยซูไม่ได้บอกว่าให้เขาหิวสักหน่อยก็ดีนะให้เขาเรียนรู้บทเรียนของความหิวก็ดีสักหน่อยไม่แต่พระเยซูบอกว่าจงเลี้ยงดูคนเหล่านั้นและพระเยซูทรงทำสิ่งเหล่านั้นเมื่อพระองค์ทรงถวายคำสาธุการแล้วก็แจกให้คน 5,000 คนสุดท้ายพระคัมภีร์บอกอะไรพระเจ้าบอกชัดเจนเลยว่าบ้างก็ตกในดินดีจึงเกิดผลร้อยเท่าสิ่งที่พระองค์ทรงอวยพรสิ่งที่พระองค์ทรงให้เขากินและดื่มนั้นมีเหลือเท่าไหร่นะ12กระบุงมีตรงไหนไหมที่บอกพระเจ้าบอกว่าเอาหน้าแบ่งกันหน่อยเถอะนะเหลือแค่นี้มันไม่พอละมีไหมไม่แต่พระเจ้าบอกว่าเหลืออีกตั้ง12กระบุงพี่น้องที่รักวันนี้ฤดูกาลแห่งการเกิดผลดีมาถึงชีวิตของทั้งหลายแล้วเมื่อเรายอมให้ถ้อยคำแห่งความจริงของพระเจ้าตกลงในชีวิตของเราวันนี้เราจะกินผลดีร่วมกันคริสตจักรของเราแผ่นดินของพระเจ้านะชีวิตของเราธุรกิจของเรางานของเราจะเกิดผลดีตามพระสัญญาของพระเจ้าอาเมนพี่น้องที่รักอย่างที่บอกพระเจ้าบอกว่าให้เป็นไปตามความเชื่อของท่านเถิดพระธรรมของพระเจ้าใน2โครินธ์บทที่9ข้อที่8บอกอย่างนี้ว่าและพระเจ้าสามารถประทานทุกอย่างแก่ท่านทั้งหลายอย่างเหลือล้นเพื่อว่าท่านจะมีทุกอย่างเพียงพออยู่เสมอทั้งท่านยังจะมีเหลือล้นสำหรับการดีทุกอย่างด้วยอาเมนพระเจ้าบอกอะไรมีเหลือล้นเพื่อการดีทุกอย่างพี่น้องที่รักถ้อยคำแห่งความจริงของพระเจ้าได้บอกเราแล้ววันนี้เราทั้งหลายจะต้องยอมให้ถ้อยคำแห่งความจริงของพระเจ้าตกลงไปและเราทำความเข้าใจและเข้าใจอย่างลึกซึ้งอุทิศตัวเพียรพยายามทุ่มเทกำลังทั้งหมดให้กับสิ่งนี้สิ่งนี้กำลังพิสูจน์ว่าอะไรสิ่งนี้กำลังพิสูจน์และยืนยันความรักของพระเจ้าพระเมตตาของพระเจ้าพระประสงค์ของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราคำสุดท้ายอย่างที่บอกแล้วพี่น้องที่ผมชอบมากเลยบอกว่าพระเจ้าจะให้เกิดผลร้อยเท่าในขณะที่เตรียมเทศนาผมก็นั่งจินตนาการอย่างนี้ว่าพระเจ้าไม่ใช่แค่จินตนาการความเชื่อนะด้วยความเชื่ออย่างนี้ว่าพระเจ้าชีวิตผมจะเกิดผลร้อยเท่าผมเชื่ออย่างนั้นพระองค์เจ้าข้าพระองค์จะปลดปล่อยศักยภาพที่มีในชีวิตของผมมากขนาดนั้นอาเมนพระองค์จะอวยพรผมให้เกิดผลเพื่อพระนามของพระองค์มากมายขนาดนั้นอาเมนพระองค์จะอวยพรให้ธุรกิจของพี่น้องของข้าพระองค์นั้นมากมายถึงขนาดเหลือล้นถึง12กระบุงพระเจ้าอาเมนพี่น้องเราเชื่ออย่างนั้นไหมเต็มขนาดธุรกิจของเราตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปฤดูกาลแห่งการเกิดผลจะเกิดขึ้นพระเจ้าจะให้เรากินผลเหล่านี้พี่น้องเราลองคิดดูลองเชื่ออย่างนี้ว่าไม่ใช่ลองเชื่อเลยนะว่าพระเจ้าสัญญากับเรานี่เป็นพระสัญญาของพระเจ้านะไม่ใช่พระสัญญาของผมหรือของศิพิบาล นะพี่น้องแต่เป็นถ้อยคำของพระเจ้าว่าเราใจท่านเกิดผลร้อยเท่าเราคิดดูเราเชื่ออย่างนี้พี่น้องงานที่เราทำเพื่อพระนามของพระเจ้านะจากสิ่งที่พระเจ้าทรงหว่านไว้ในชีวิตของเราและเกิดผลมากขนาดนั้น
อาณาจักรของพระเจ้าแผ่นดินของพระเจ้าข่าวประเสริฐของพระเจ้าถูกขยายออกไปร้อยเท่าว้าวน้องผมคิดไม่ออกว่าจะยิ่งใหญ่แค่ไหนชีวิตของเรานะที่เราจะกินผลดีที่พระเจ้าทรงโปรดประทานให้ศักยภาพที่อยู่ในชีวิตเราที่ถูกปลดปล่อยออกเป็นร้อยเท่าเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ายิ่งใหญ่ขนาดไหนที่เคยบอกพี่น้องว่าสมองของเราเนี่ยซึ่งพระเจ้าสร้างเนี่ยนะร้อยส่วนเนี่ยนะเดี๋ยวนี้นะขณะที่เราล้มลงในความบาปแล้วนะสมองของเรานั้นใช้เต็มที่นะคนที่ใช้สมองมากสุดและเต็มที่ก็คืออัลเบิร์ตไอน์สไตน์นะใช้สมอง12ส่วนฉลาดขนาดนั้นแหละจาก100ส่วนนะเราทั้งหลายที่เป็นปกติผมคนปกติเนี่ยใช้แค่8ส่วนเรายังยอดเยี่ยมขนาดนี้นะใช่ไหมนี่ขนาดสมอง8ส่วนนะนะเรายังสามารถเอาเหล็กนะที่ใส่เครื่องยนต์แล้วไปถึงดวงจันทร์ดาวอังคารแล้วตอนนี้เราจะไปนู่นดาวพฤหัสแล้วนี่ใช้แค่8ส่วนนะแต่พระคัมภีร์บอกว่าอะไรเราจะให้ท่านเกิดผลร้อยเท่ามากกว่าและมากกว่าพี่น้องที่รักขอให้เป็นเวลาแห่งการเกิดผลเรากินผลแห่งฤดูของพระเจ้าและให้ถ้อยคำแห่งความจริงของพระเจ้าตกลงไปในชีวิตเราและเราให้เราเข้าใจและใช้เวลาพี่น้องในการที่เราทั้งหลายจะรู้ว่านะความจริงแห่งถ้อยคำของพระเจ้านั้นเต็มไปด้วยฤทธิ์เดชและเต็มไปด้วยพระพรที่อยู่ในชีวิตของเราไม่เพียงแต่พระพรฝ่ายวิญญาณเท่านั้นแต่เป็นพระพรฝ่ายร่างกายของเราด้วยครอบคลุมในทุกด้านในชีวิตของเราอาชีพครอบครัวงานสุขภาพทุกด้านในชีวิตของเราจริงๆขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องให้เราทั้งหลายอยู่ในฤดูแห่งการเกิดผลดีในพระเจ้าอาเมนเราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งโมทนาและขอบคุณพระองค์ในเช้าวันนี้ครั้งหนึ่งพระเจ้านี่เป็นพระสัญญาของพระเจ้าโอ้พระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่ถ้อยคำแห่งความจริงนี้ได้บอกความจริงแก่ทั้งหลายพระองค์เจ้าข้ามีความจริงอีกมากมายที่ซ่อนอยู่แล้วทั้งหลายปรารถนาจะรับผลดีแห่งความจริงนั้นพระองค์เจ้าขอบคุณพระองค์และสรรเสริญพระองค์และฤดูกาลแห่งการเกิดผลนั้นอยู่กับข้ามทั้งหลายแล้วในเวลานี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน